ลูกกบไปแล้วต่อมาค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตลูกเกดแซนซอนคนสวยค่ะน้ำมักซอยยำกบไม่ได้ฉันต้องอยากบอกทุกคนเพราะฉันคือตัวขายใช่เป็นคือไม่ได้ขายความสามารถนะคะขายหน้าหนึ่งว่าขายผมขายผิวขายแล้วไม่ขายชอบมากเลยอ่ะเสียสปอร์ตใจดีกกท.กกท.ทำไมล้อไปวิ่งออกกำลังเหรอคะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากเลี้ยงดูหรือว่าอยากพูดคุยนะคะส่ง SMS มาได้เลยนะคะที่464201นั่นเองนะคะ4642201นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาจีบพิธีกรอะไรอย่างงี้พูดเลยว่าเขาต้องจีบฉันคนแรกเพราะว่าขายหน้าตาใช่ขายที่หน้าที่บอกนะคะคุณผู้ชมถ้าหากอยากจะติดต่อหรือเพราะจริงๆเรามีประเด็นพูดคุยกันทุกวันเลยแบบนี้คุณผู้ชมสามารถโทรมาเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ029349258-9นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะย้ำอีกทีนึง02ค่ะ934-9258-9ค่ะง่ายๆเลยทีเดียวนะคะและใครนะคะที่อยากติดตามเรานะคะเพิ่มเติมกว่านี้นะคะ Facebook เลยนะคะภาษาไทยพิมพ์เลยจ้ะเมาเมามันใช่แล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดเลิฟให้กับรายการเมาเมามันกันด้วยนะคะต้องเลยนะคะติดชมติติงกันได้ใช่แล้วจะได้ยังบอกว่ายังกบสวยสุดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ชอบมากเลยมั่นใจมากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เป็นตาต้องกระจกเนี่ยหรือว่าตาแบบว่าผิดสีเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงหลักฐานมันทนโทษลูกกบใช่ไหมบางทีอย่ามาอิจฉากันในรายการฉันยอมแล้วกันนะแต่ว่าขออย่างนึงนะช่วงที่มีคิวให้ฉันหน่อยนะฉันจะหัวทิ้งไม่ไหวใช่ไหมในเรื่องราวของประเด็นพูดคุยในวันนี้นะคะท็อปปิกของเรานะคะแสนเก๋ไก่มากๆเลยทีเดียวนะคะกับศัลยกรรมให้ดูไฉไลหรือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นเองค่ะส่งมาได้เลยนะคะไม่เคยทำอะไรคะถามก่อนดีกว่าเคยทำไหมคะไม่เคยทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยใช่ตื่นมาแบบว่าที่สิ่งข้อสี่ค่ะนอนตอนสี่ทุ่มแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนี่ตื่นมาก็เป็นไปเปล่าดื่มเออมันบวมที่บวมอยู่วันนี้คือบวมน้ำใช่เขาเลยมีความผิดไปตอนแรกไม่มีมาต่อเช้าวันเดิมคือใครมีพามากกลัวมากเลยจริงอันนี้คือจริงๆแล้วในเรื่องราวของการศัลยกรรมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คือมันในยุคปัจจุบันเนี่ยการศัลยกรรมเป็นเรื่องแพร่หลายมากๆคือเดินไปถามได้เลยว่าใครที่ไม่ศัลยกรรมบ้างเอาดีกว่าในดาราทุกคนพูดเลยว่า 99% ใช่ถามว่าส่วนไหนไม่ทำง่ายกว่าค่ะมีรู้เดี๋ยวเนี่ยว่าไม่ต้องลูกกบทำจมูกไม่เคยศัลยกรรมนะนี่ไก่จะมากเลยคุณผู้ชมไม่ได้ทำนะธรรมชาติพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่ขนตาไม่ต้องติดเลยนะอยากให้ดูง่ายแต่อันนี้ที่ทำแล้วอันนี้จมูกที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำกับจมูกอันนี้ที่ทำแล้วถามว่าเดินไปใครจะรู้ว่าเธอมาทำหรือเธอไม่ทำก็เธอมาไหนอันนี้เขาไม่ทำแต่เธอทำที่โรงพยาบาลตำรวจไงช่วยที่มีระเบิดอะไรช่วงนั้นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ทำคลินิกปกติฉันจะไม่ทำโรงพยาบาลนี้ฉันทำเลยนะฉันทำหมอกระเป๋าหมอยังอยู่ไหมหมอยังอยู่ไหมหมอตายแล้วเป็นมะเร็งนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะศัลยกรรมปัจจุบันเขาแบ่งกันเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือประเภทเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็คืออย่างช่วงที่ผิดแบบพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิดอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะอย่างเช่นพิการปากแหว่งเพดานโวยเพราะว่าโผล่มาปุ๊บอุ๊ยจบละโผล่มาปุ๊บมีมือ11นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถตัดออกปากมาต่อเติมได้อันนี้ก็คือการเสริมสร้างตกแต่งแล้วยำกบนี้อยู่ในเคสไหนคะปากแหว่งปากแหว่งเพดานโวยอะไรคะให้เขาต่อลิ้นอยู่แล้วก็ประเภทที่2ศัลยกรรมเพื่อความสวยงามถูกต้องใช่คือลูกที่มีมือกดอ่ะคือสั่นแล้วแต่ลูกซ้ายนี่คืออย่างใช่คือเขาเนี่ยนะคะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเหมือนดาราจีนที่ชื่อว่าฟางติงปิงลูกซ้ายก็ดีแล้วปะเขาสั่นมา3รอบนะเธอถึงจะได้เป็นจุดนี้แต่เขาก็ภูมิใจไหมก็ภูมิใจนะโอ้แต่ทำมันก็สวยถ้าประสบความสำเร็จฉันยอมนะอันนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของการศัลยกรรมนะคะคุณผู้ชมนะคะเรียกได้ว่าเลิศดอกก็คือดีใจกำลังงานคือศัลยกรรมบางทีก็เหมือนบุญกรรมอ่ะบุญกรรมแต่งเออบางคนฉีดปุ๊บแค่ฉีดฟิลเลอร์แค่ฉีดแบบกุนต้าตายเลยจ้ะประยุกต์เขาบอกว่าเคสนี้ทำยากเกินไปเขาต้องไปรายการถ้าฉันทำฉันต้องกรีดอย่างเงี้ยแล้วดึงหลอดกรองลงมาเลยเขาเรียกว่าถลอกฉัน
ายกว่าถลอกศีรษะกันเลยทีเดียวมาที่ของลูกกบมากของลูกกบเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยของลูกเกดเนี่ยคือประเด็นที่บอกว่าคนทำสัญญกรรมมาแล้วสวยเป๊ะแต่ของลูกกบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญกรรมในกรณีเคสผิดพลาดละกันนะคะแล้วมันผิดพลาดครั้งใหญ่มากจนถึงทำให้กับเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่ามีข่าวของน้องนักศึกษาคนนึงนะคะต้องบอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลย22ปีเท่านั้นยังเรียนเพิ่งกับกำลังจะจบเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยปี4อยู่เลยเขาบอกว่าไปเจอนะคะศพน้องคนนี้นะคะที่ห้องพักแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะที่ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยต้องบอกว่าใบหน้าเขียวแต่ตำรวจเขาดูร่องรอยเลยนะเขาบอกว่าไม่แต่งของจริงตายแต่งหน้าก่อนตายเนี่ยหรอของจริงคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปเจอนะคะสภาพของน้องเขาเนี่ยต้องบอกว่าก้มศีรษะแล้วก็เหมือนฟุบอยู่บนบริเวณโต๊ะเครื่องเขียนแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยสภาพเบื้องต้นนะคะก็มีเขียวรอยช้ำแต่เขาบอกว่าไม่เจอร่องรอยของการต่อสู้นะแต่ว่าเขาไปเจอหลักฐานชิ้นนึงนั่นเองนะคะลื่นเปล่าน้องลื่นล้มอะไรอย่างงี้เปล่าตายแล้วลื่นล้มหน้าหน้าแบบหน้าขมำเดี๋ยวก่อนนะน้องนักเรียนมากลื่นล้มไปตรงโต๊ะหนังสือพอดีตายแล้วตายในหน้าที่ตายเวลามากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคือไปเจอแล้วเขาบอกไม่เจอร่องรอยของการแบบว่าต่อสู้คาดว่าน้องเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเพราะสัญญกรรมเพราะว่าเขาไปเจอกระดาษใบหนึ่งที่เขาบอกว่าน้องเนี่ยเคยไปสัญญกรรมค้างแค่ฉี่เฉยๆนะฉี่เฉยๆมันก็คงไม่ได้อะไรแค่ฉี่เฉยๆนะแต่เขาบอกว่าแพ้อะไรเปล่าบางทีมันจะมีสารแบบเป็นคอลลาเจนไงแล้วน้องเขาอาจจะแพ้อาหารทะเลหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เป็นแบบกรณีที่ตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่อาจสามารถที่จะตรวจสอบได้แน่ชัดนะคะแต่คุณผู้ชมคะถ้าลูกกบเนี่ยได้เป็นนายกสรยกแห่งปตท.มรยวรก.ฉันงงอ่ะแปลละกันสรยกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยดิฉันจะชูนโยบายเลยค่ะว่าจะให้มีการทำประกันชีวิตค่ะประกันชีวิตกับศัลยกรรมใช่แล้วคือจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สาวๆอ่ะเข้าคลินิกศัลยกรรมมาเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะมีการทำประกันชีวิตแม้ว่าก่อนทำนมอ่ะสมมติลูกกบเนี่ยจะไปทำศัลยกรรมหน้าอกลูกกบเนี่ยก็ต้องมีวงเงินไว้ก่อนว่าเท่านี้ถ้าเกิดลูกกบเป็นอะไรมีแบบว่าเอฟเฟกต์ปัญหาบูดหรือเน่าอะไรเงี้ยน่าจะมีการจ่ายเงินให้ไหมไม่แต่เกดคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องมีคนที่แบบไม่มีเงินทำประกันอีกไงคือมีเงินทำแค่พอทำหน้าอกอย่างเงี้ยสมมติจะให้มาทำวงเงินที่แบบทำประกันมันก็แพงเอาจริงๆนะถ้าส่ง300กว่าบาททุกเดือนเลยถ้าประกันอุบัติเหตุ347บาทตัดผ่านบัตรโลตัสถามว่าเดี๋ยวฉันเติมไป300-400พอดีนะก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณจะมีเงินศัลยกรรมแล้วยอมใส่นิดนึงไหมยอมไปทำแบบว่าให้มันมีแบบกฎหมายในชัดเจนหรือมีประกันไหมต้องเข้าใจว่าอยากทำแต่ไม่มีเงินใช่เพราะก็ต้องพึ่งหมอกระเป๋านี่เลยค่ะคุณไปทำบัตรสิคะทำบัตรที่มันรูปเปิดไม่จริงๆถ้าคุณเป็นนายกคุณต้องแบบ30บาทรักษาทุกโรคแล้วควบคุมไปถึงแล้วก็เป็นการศัลยกรรมแบบพลเมืองชั้น2ใช่แบบเวลาจะไป30บาทอะไรเงี้ยก่อนนะรอเคสสตาร์ดี้แบบว่านักศึกษาถ้าเกิดสมมติฉันจะทำหน้าอกเนี่ย30บาทเนี่ยคือมันจะได้ไซส์ไหนอะคือบางครั้งนั่นบางทีเนี่ยก็อยากจะได้ไซส์ใหญ่ใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็ส่ง SMS มาได้เลยนะคะที่464-2201นะคะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสัญญกรรมกันดีกว่าค่ะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้คุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้ณบัตรนาวเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะขึ้นให้แล้วหน้าจอค่ะหมายเลขโทรศัพท์029349127-8ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะในประเด็นก็ได้นอกเหนือประเด็นก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้สมมติว่าอยากให้เราคุยท็อปปิกเกี่ยวกับอะไรก็ฝากไว้ในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะกับพิมพ์ไปเลยภาษาไทยเมามันนะคะง่ายๆได้เจอกันแน่นอนใช่ค่ะแล้วมาถึงข่าวของยำกบมากอันนี้เป็นการศัลยกรรมที่แบบศัลยกรรมไม่ศัลยศาสตร์เปล่าลิ้นรัวลิ้นไม่ดีไงตอนหมอผ่าตอนเกิดผ่าไม่ดีก็คือเขาบอกว่าเป็นชื่อนายยูนะนี่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนายยูนเงินนายยูนเขายักยอกเงินบริษัทถ้าชื่อไทยก็น่าจะชื่อประยูนใช่อย่าประยูนเพี้ยนนะคุณจะประยูนยังไงคะเพี้ยนอันเดียวนะคะนี่ยืนเหรอคะอันนี้ยืนแล้วค่ะไม่ต่อไปนะคะไม่ต้องเตรียมเก้าอี้ฉันแล้วเพราะว่าฉันยืนเท่ากับพิธีกรสองคนนั่งเท่ากันเลยนะเท่ากันทำไมเกิดมาเตี้ยวะเคยถามพ่อแม่ไหมคะว่าเขาแบบตั้งใจให้เกิดอาจจะนอนดึกตอนเด็กทำงานแต่ดีโอ้น่าสงสารนะหรือไม่ก็แบบเดี๋ยวชาตินี้ฉันจะทำบุญด้วยเสาไฟฟ้าตัวเท้าตัวตายเป็นเป็ดไม่ได้สูงเขาชื่อนายยูนะคะเขายักยอกเงินบริษัทนะที่เขาทำงานอยู่นะคะกว่า 4,000 กว่าล้านเลยทีเดียวเอาไปทำอะไรอ่ะเขาก็เอาไปยักยอกเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือพอยักยอกเงินปุ๊บอยู่ๆก็ขอลาออกกระทันหันแล้วก็ยืนแล้วมีปัญหาครอบครัวแล้วก็ย้ายนะคะก็คือจากเกาหลีเนี่ยเขาก็ย้ายไปอีกเมืองนึงที่ตอนใต้ของเกาหลีแล้วก็ไปทำหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่แบบจำไม่ได้เลยแล้วก็บินกลับมาที่เมืองเดิมแล้วก็มาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้ชีวิตแบบฟู่ฟ่าแบบซื้อรถแพงๆซื้ออะไรหรูๆซื้อบ้านหรูๆอยู่เที่ยวจับใจเมา
าติดอันนี้คือด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นผ้าบีฟอร์ใช่ภาพกลางคือทำแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นตอนหลังก็โดนจับได้จากความช่วยเหลือของเพื่อนเพื่อนนางที่เคยทำงานก็ช่วยกันบอกแสบอกอะไรว่าได้ข่าวไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะตำรวจก็รวบตัวได้แล้วก็จับได้เลยโอ้โหนี่ถ้ายำกบนะไปทำมากนะรับรองเลยแต่ที่ตำรวจจะสืบไม่ได้เลยซัดไม่ต้องไปทำหรอกขโมยเงินปุ๊บฉันทำหน้าเปลี่ยนหน้าได้เลยหรอแล้วเดินหน้าที่เอามาหนึ่งสองสามอีกหน้าหนึ่งสองสามก่อนหน้าสวยเนี่ยแม่หน้าแบบสวยที่สุดในชีวิตอะสวยที่สุดในชีวิตหนึ่งสองสามไม่ได้ว่ะอันแล้วสองอันแรกอะโอเคอันหลังไม่คือเลยแล้วบอกว่าขายหน้าตาไงละกันนะอันนี้นะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ค่ะนะคะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์029349127-8นะคะใช่แล้วค่ะนี่เขาบอกช่วงหน้านะจ๊ะทำไมคะมีแขกรับเชิญพิเศษยังไงใช่ปะช่วงหน้าผู้หญิงผู้ชายชนะผู้ชายผู้หญิงใช่หรือผู้หญิงคะผู้หญิงผู้หญิงสิผู้โดนตบมอนมาโอ้ใช่เหรอได้ค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยตบที่มั่นรูดหรือว่าอะไรกรณีอะไรเกี่ยวกับมั่นๆสักอย่างนี่แหละน้องนอน้ำใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมทำมองอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เจอกับสาวสวยคนนี้นะคะต้องบอกว่าแหมยิ่งอยู่ยิ่งสวยขึ้นยิ่งอยู่ยิ่งประเด็นแรงยิ่งอยู่ยิ่งน่าอิจฉายิ่งอยู่ยิ่งอิจฉาได้กินนักมวยอุ้ยขอโทษค่ะเธออยากกินไหมถามจริงอยากเหรอเฮ้ยอยากกินปะอยากไหมไม่ถ้าแบบเป็นองตรวนไปเลยมันก็โอเคได้นะคะก็อย่าลืมมามอยพูดคุยกับเราเนาะกับประเด็นของเรานะคะศัลยกรรมให้ดูไฉไรหรือพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั่นเองใช่แล้วค่ะนะคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะที่ฉันต้องหลบนะเดี๋ยวนะระเบิดไม่หลบอะไรขึ้นระเบิดระเบิดมาฉันไม่ตายนะฉันพูดเลยเพราะว่าฉันแข็งแรงขาแข็งแรงจะมีคนโทรเข้ามาเลยไหมเนี่ยนะคะก็สามารถพูดคุยกันช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมารับสายหน้าใหม่กันรับเชิญด้วยนะคะจะเป็นใครห้ามพลาดใบแค่ว่าโดนตกมาหมาดๆขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลหรอต้องเป็นไม้พิรัตน์หน้าลอยอะเรื่องกรณีแบบว่าเรื่องลูกอะนี่ไม้อะไม่ใช่ไม้มันเพิ่งเป็นลมอ๋อเรื่องลมเป็นลมเนี่ยแล้วเป็นแสบเพิ่งมาไม่ได้โดนตกเราเฮ้ยฉันมาม่าคือใครฉันว่าเขาเล่นละครเก่งมากเลยนะมาม่าดราม่ามากเลยอ่ะรางวัลไปเลยนะปีนี้นะพอถามเรื่องลูกเป็นลมเลยจ้ะมันไม่เสร็จรับรองบุตรครับแล้วลูกเรื่องลูกของยำกบล่ะคะเป็นไงอ๋อไม่มีค่ะที่คลอดยังไม่ที่เห็นเนี่ยไม่ที่คลอดกันอ้วนอ้วนใช่มั้ยข้างในไม่มีลูกนะคะมีแต่ไขมันSMS ที่หมายเลขนะคะ464-2201ก็ได้แต่จริงๆแล้วมาร่วมพูดคุยกันนอกเหนือประเด็นก็ได้ถามว่ายำกบยังกบเลขที่บัญชีอะไรถูกต้องได้เดี๋ยวก่อนนะจะมาไม่ถามยกทรัพย์หรอฉันมีเงินหนูไม่ถึงพันบาททำได้ทำได้นะคะยำกบนี่เขาชอบเลี้ยงเด็กอร่อยไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลี้ยงเด็กค่ะทำไมมันจะมีอาการแบบมีแบบว่าเวลาพูดถึงเรื่องกินเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะมีอาการหิวข้าวไงแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะเราพักไปกันก่อนนะคะช่วงหน้าอย่าลืมนะคะเราจะมีการพูดคุยกันนะคะกับประเด็นของเรานะคะอยากใช้ไลน์ทำศัลยกรรมอยากให้สวยงามเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญด้วยจะเป็นใครติดตามในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวนะทิ้งเชื้อเชื้อพูดน่ากลัวมากเลยอ่ะทิ้งเชื้อบ่อยนะคะไม่ทำใครท้องทิ้งไปไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะพบกับสาวสวยนะคะที่มีดีกรีมีมงกุฎแต่ว่ายังไม่ถึงร้อยยังไม่ครบใช่ไหมยังไม่ครบนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเราไปพบนะคะกับสาวนางเพชรกันเลยค่ะสุนันท์ค่ะกฤษณ์มาซูมใกล้กันได้ไหมคะว่าหน้าแต่งหน้าสดมันเป็นอย่างไรนะคะคุณดีจะไปกินข้าวหรือเปล่าลูกกินเมื่อกี้เพิ่งยัดแบบว่าผัดซองเป็นลูกเอลเท่าไหร่คะพี่กินข้าวคำเดียวเอลยี่สิบสามเอลสามคือน้องยัดใช่ไหม
อันนี้เขาเรียกว่ากินเนี่ยทำไมมันใหญ่กว่าลายังกินข้าวแค่ช้อนเดียวนะยังไม่ได้กินเลยเปรียบเทียบไปเลยคนทำบุญเยอะคนทำบุญน้อยทุกคนไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องเอ็ดอะไรขนาดนั้นอันนั้นไม่ต้องเฮ้ยเราไม่ยอมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวความสูงเราก็ได้เรามีส้นสูงองเอวอย่างนี้เราก็มีนะมีเคิร์ฟอยู่แต่ว่าเสียอย่างเดียวแหละเราแบบว่าไม่มีแบบว่ากิ๊กเป็นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยยังดีสีไม่ตกแล้วเป็นผู้ชายที่แข็งแรงขนาดนั้นเขาเปลี่ยนคนไม่เคยเป็นกิ๊กกันไม่เคยไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเป็นแฟนกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกศิษย์เป็นคุณครูเฮ้ยขอพี่ไปเป็นพี่น้องเขาได้ไหมอยากได้ทองฉันอยากได้ทองอยากแจกทองก็ไม่ได้มากี่บาทลูกโอ้ยเล็กๆแบบว่าให้พระมากกว่าค่ะไม่ใช่แค่คุณครูไปนะพี่เอาสร้อยนะเอาไปเลยค่ะอะไรอ่ะมาพูดถึงท็อปิกในวันนี้ของเรากันบ้างดีกว่าศัลยกรรมให้ดูดีเนี่ยเห็นไหมชอบพูดผิดอ่ะศัลยกรรมให้ดูฉายไลนะคะพอหรือพอใจในสิ่งที่ตนมีนะคะพี่เห็นยังไงกับเรื่องศัลยกรรมมั่งคือเรื่องศัลยกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้ว คือมันมีทั้งศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมเพื่อความสวยงามลบข้อบกพร่องใช่ลบข้อบกพร่องในร่างกายเดี๋ยวนี้คือการศัลยกรรมมันการศัลยกรรมมันเปิดกว้างแล้วค่ะในสมัยนี้ใครๆที่แบบอยากสวยหรือไม่พอใจในจุดบกพร่องของตัวเองอย่างเช่นจมูกเนี่ยอาจจะมีโด่งแต่ว่าเขาอาจจะมีฮั้มตรงจมูกก็อาจจะเป็นเหลามีฮั้มไปฟันกระดูกแข็งอะไรเงี้ยใช่มีอะไรนะกระดูกเขาจะปูดๆออกมาใช่ค่ะเขาเป็นเหลาไปเสริมถามว่าน้องน้ำเพชรเนี่ยนะคะทำศัลยกรรมอะไรบ้างคะเขาอยากจะไปทำตามบ้างก็ทำตา2ชั้นค่ะทำตา2ชั้นทำจมูกค่ะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหมใช่ค่ะร้อยไหมปรับหน้าเรียวไฮฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหถ้าน้องจะทำเยอะขนาดนี้พี่ว่าเอาจุดไหนที่หนูไม่ทำดีกว่าโอเคไม่แต่บางคนปากปากไม่ทำบางคนเขาเมาว่าจริงๆน้ำเพชรไม่ได้ทำแต่ว่าน้ำเพชรไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้คลินิกศัลยกรรมความงามแห่งหนึ่งมีนะมีรูปผ่าเอเซมารู้ว่าทำแต่จริงมีรูปผ่าเลยนะถ่ายรีวิวให้ดูเลยนะว่าทำอะไรไม่ทำเพราะแต่ที่เห็นชัดจมูกใช่ไหมน้ำเพชรใช่ค่ะที่ชัดเจนเลยคือจมูกกับตาเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่ามีรูป before after ถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเอ่ยทำงานนะคะก่อนทำกับหลังทำเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดดูแบบว่าดูไม่ออกนะดูง่ายๆก่อนทำหลังทำนะนี่ไงไม่เลยอันนี้ก่อนทำอันนี้หลังทำไม่แล้วอย่างน้ำเพชรนี่คือถือว่าสำหรับตัวเองนึกว่าประสบความสำเร็จไหมคะก็พอใจแล้วค่ะพอคือจะไปทำอะไรเพิ่มไหมคะเออก็หน้าอกไหมคะหน้าอกนิดหน่อยอาจจะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาสะโพกแป๊บนึงสะโพกสักหน่อยไหมเออแบบว่าพี่ดูแบบว่าสะโพกก็แบบเนี่ยเหมือนแบบแม่ลูกอ่อนเลยแบบนี้ค่ะแบบคลอดลูกเลยคือแต่ว่าหน้าหุ่นดีอยู่เลยหันหลังให้ดูแบบว่าสุดทรงองเอวหันหลังเห็นเลนปะนั่นเดี๋ยวเราต้องซูมหน่อยคืออย่างผู้หญิงเอเชียอย่างผู้หญิงใต้คนเอเชียเนี่ยถ้าอยากที่จะมีหุ่นเสียๆเวลาใส่แบบบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคือเอวมันต้องสับเนาะใช่เราคือเหมือนกับว่าเราจะไม่มีทางสะโพกเหมือนฝรั่งหรือไม่มีก้นเหมือนฝรั่งแน่ๆคือการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยช่วยได้ทำให้แบบก้นเหรอลูกไม่ฉีดตรงปักเข้าไปตรงสะโพกแล้วก็ก้นบนเลยค่ะใช่ใช่เวลาเราใส่มันจะฉีดสะโพกอ่ะตุ่มเน่าไหมอ่ะเหมือนแบบที่มีคนแบบว่าอะไรนะพิตตี้ชื่อดังช่วงนึงอ่ะที่ไปฉีดใช่แล้วตายเลยอย่างนั้นน่ะถ้าฉีดเป็นฟิลเลอร์ของแท้ไม่มีทางเน่าใช่ค่ะแต่ว่าคือไอ้ที่ฉีดเน่าเพราะว่าไปฉีดพวกซิลิโคนเหลวแล้วก็อย่างคุณหมอบางคลินิกก็ไม่มีจรรยาบรรณบอกว่าเป็นฟิลเลอร์แต่ว่าต้องดูที่ราคาค่ะใช่คือฟิลเลอร์คลินิกศัลยกรรมที่ไหนจะฉีดฟิลเลอร์สะโพกนะคะถ้าเกิด 2-3 หมื่นไม่มีทางเป็นของแท้แล้วน้ำเพชรมีลิมิตยังไงในการทำศัลยกรรมเพราะว่าที่ฟังมาก็ต้องบอกว่าหลายอย่างนะไม่มีลิมิตชีวิตมีลิมิตชุดเกินร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะแบบเวลาเราส่องกระจกจะเจอท่อบกพร่องของตัวเองเหมือนเอาจริงๆนะก็คือคนได้ทำศัลยกรรมแล้วมันไม่มีทางหยุดได้หรอกใช่ไหมถ้าได้ลองทำแบบถ้าได้ลองทำจมูกดูแล้วครั้งนึงตรงนี้มันยังไม่สุดเลยมันก็ทำจมูกนี่กี่รอบคะ2ค่ะ2รอบใช่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเพราะว่ากระดูกน้ำเพชรมันใหญ่มากก็เลยต้องรอปรับฐานนิดนึงแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องดูว่ามันเบี้ยวหรือมันไม่เบี้ยวแล้วพอทำรอบ2ก็เลยเป๊ะแล้วแล้วน้ำเพชรเนี่ยคิดยังไงกับคนทำศัลยกรรมในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าคือน้ำเพชรก็ถ้าคนที่ทำศัลยกรรมเนี่ย คือคิดไม่คิดอะไรเลยปกติแต่ว่าจริงๆคือเป็นห่วงใช่ค่ะคือเป็นห่วงบางคนเนี่ยไปทำศัลยกรรมแล้วผิดพลาดอย่างเงี้ยใช่ผิดพลาดหรือว่าเช็คจากคลินิกไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบบางครั้งเนี่ยบางที่ใช้ซิลิโคนแบบ
รุ่นแบบดึกดำบรรพ์เลยแล้วบอกเป็นซิลิโคนเราเองแล้วก็อัพราคาขึ้นมาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์หลายๆที่แล้วก็อย่างบางคนเนี่ยที่จะทำจมูกอ่ะหมอบางคนก็อยากที่จะเอาแต่เงินแล้วก็ใช่แล้วก็อย่างบางคนเนี่ยน้ำเพชรเตือนไว้เลยนะคะสำหรับคนที่ดูรายการเมาส์มันอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราเป็นสิวในจมูกเนี่ยเหมือนสิวมันจะเป็นโพรงเหมือนสิวมันจะเป็นคือเหมือนว่ามันปูดออกมาแต่ว่าข้างในเนื้อเรามันก็ยังมีอยู่แล้วทีนี้พอเราไปผ่าตัดทำศัลยกรรมปุ๊บเนื้อซิลิโคนมันไม่ใช่ของในร่างกายเรามันเสียบเข้าไปเนี่ยมันมีอากาศอักเสบแล้วเน่าได้นะคะถ้าเราเป็นสิวเป็นอะไรเป็นแผลต้องดูต้องดูที่ดีๆเลยอุ้ยมีสายโทรเข้ามาค่ะคุณขาสวัสดีค่ะคุณอุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้มโทรจากกรุงเทพเหรอคะใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอะคะเขตไหนอะคะตอนนี้อยู่บางนาค่ะบางนาใกล้ๆนะมีอะไรสงสัยจะถามคุณน้ำเพชรเกี่ยวกับการศัลยกรรมไหมคะอ๋อศัลยกรรมเหรอคะค่ะค่ะหรือว่าจะถามอะไรน้ำเพชรเนี่ยค่ะว่าศัลยกรรมจมูกไงค่ะพอดีเมื่อกี้เห็นที่น้ำเพชรพูดเรื่องศัลยกรรมจมูกใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะก็อยากจะถามว่าพี่น้ำเพชรเนี่ยดูออกหรือเปล่าคะว่าใครศัลยกรรมมาอ๋อแบบเทพนะแบบขั้นเทพเลยศัลยกรรมสมัยนี้ค่ะมันดูธรรมชาติมากเลยใช่จริงๆแล้วให้ดูไม่สามารถคือไม่สามารถบอกได้นะคะว่าแต่ว่าอย่างอันเนี้ยรู้เลยว่าทำหรือเปล่าคะหรือเปล่าเจริญพนักงานในการจบแล้วจบโป๊ะว่ารายการแล้วว่าชอบดูกล้องซูมหน่อยดูกล้องซูมหน่อยว่าคือมันเป็นยังไงให้ลองเฮ้ยไม่ได้ทำเฮ้ยไม่ได้ทำแสดงว่าพิธีกรรายการนี้ธรรมชาติธรรมชาติสวยธรรมชาติสวยใสไร้ทิฏฐิค่ะโอ้ค่ะใช่แสดงว่าตอนนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าศัลยกรรมเมืองไทยเนี่ยมันเก่งมันไปไกลแล้วไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่พี่ลูกกบเป็นคนจมูกชัดมากเลยนะใช่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือเป็นลูกครึ่งกันหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งเลยค่ะไม่แล้วจริงๆคือหน้าเขาเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยหน้าเขาเนี่ยมีบางอย่างที่เหมือนฟันปิงปิงนะดวงตานี่คือแบบเลิศมากเลยแล้วปังตังอยู่ไหนอ่ะให้คุยกับจริงศัลยกรรมสมัยนี้นะคะไม่สามารถแยกได้จริงๆว่าใครทำไม่ทำตัวเองแยกออกไหมว่าเขาทำอะไรบ้างไม่ได้ดีกว่าเอางี้ให้หนูถ้าหนูเนี้ยดูสิดูจมูกสิอันนี้ทำนะแต่ว่าก็กดได้เหมือนพี่ลูกกดพี่ลูกกดได้อ่ะพี่ลูกกดลองทำสิบีบได้เลยโยกได้เลยเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นซิลิโคนดูสิอ่ะให้กล้องซูมดูให้กล้องซูมเป็นวิวัฒนาการเลยอ่ะดูจมูกพี่น้ำเพชรถ้าง่ายๆเลยนะสมัยก่อนคนทำจมูกอ่ะคือจะจับตรงปลายไม่ได้แล้วก็ใส่นี่ไม่ได้ใช่มันไม่ทำเห็นไหมอยากได้เฉยแล้วคุณอุ้มอยากทำตรงไหนคะอยากมีอยากทำศัลยกรรมส่วนไหนบ้างอุ้มเหรอคะใช่ค่ะก็อยากทำทั้งหน้าเลยค่ะเพราะว่าไม่สวยแต่แรกก็อยากจริงๆแล้วเนี่ยคุณเพชรอยากจะบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยมีความสวยทุกคนด้วยกันทุกคนแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดบกพร่องอย่างเช่นคุณอุ้มอาจจะจมูกเนี่ยมีปัญหานิดนึงแต่ดวงตาจะสวยแล้วอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกเสริมเป็นอย่างๆแล้วก็ค่อยๆทำทีละอย่างนะคะใช่ค่อยๆปรับอย่าใจร้อนเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราไม่ได้โชคดีเหมือนกันทุกคนเพราะว่าศัลยกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนถูกหวยใช่น้ำเพชรทำครั้งแรกเนี่ยหมอก็ใช้ซิลิโคนที่ดีที่สุดในคลินิกให้เลยแต่ว่าครั้งแรกก็สไลด์โค้งเหมือนกันจมูกอย่างนี้เลยเพราะว่าเรื่องความที่ว่าคือร่างกายของคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่จมูกเนี่ยทำเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้สวยทีเดียวนะคะทำเข้าไป3-6เดือนมันถึงจะสวยใช่อยากให้ค่อยๆค่อยๆ คิดแล้วนี่เดี๋ยวต้องมั่นใจในตัวเองด้วยเนาะแล้วคุณคะคุณอุ้มคิดยังไงบ้างนะคะกับคนที่ศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าก็ขึ้นอยู่ที่คนนะคะก็คืออย่างที่พี่น้ำเพชรพูดมาว่าแต่ละคนก็ใครๆผู้หญิงก็อยากสวยเนาะทุกคนก็อยากสวยก็ทำก็เขาถ้าทำเป็นต้องเลือกหมอดีๆอะค่ะเลือกคลินิกดีๆไงก็เหมือนถ้าเราทำดีมันก็ออกมาดีอะค่ะเพราะว่าหน้าตามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะโอเคค่ะนะคะก็แนะนำเนาะหาที่ดีๆแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากน้องแพตตี้สวัสดีค่ะแพตตี้อันนี้ค่ะคุณแดนวรเวทโทรมาเองเลยนะคะใช่นะคะสวัสดีค่ะนึกว่าผู้จัดการโทรมาสวัสดีค่ะคุณค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะโทรจากที่ไหนคะลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวลาดพร้าวนะคะคุณค่ะคือหนูจะขอคำปรึกษาค่ะคือหนูก็เป็นกระเทยคนนึงอะค่ะแต่อยากจะเป็นผู้หญิงมีเกียร์นะคะอยากจะไปเติมหน้าค่ะไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคำปรึกษาอะไรบ้างคะหรือว่ามีคลินิกไหนดีๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะฟิลเลอร์ช่วงบริเวณส่วนไหนอะคะคุณแพตตี้
อ๋อช่วงแก้มหรือนกหน้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วงแก้มเนี่ยปกติแล้วนะคะสารฟิลเลอร์ที่น้ำเพชรจะแนะนำให้กับลูกค้าทุกๆคนที่มาทำศัลยกรรมกับน้ำเพชรเนี่ยน้ำเพชรจะแนะนำเป็นไฮยาค่ะเป็นไฮยาดูรอนมันจะอยู่ได้มันจะสลายเร็วหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยกับหน้าเราอย่าไปใช้พวกเอควาลิปหรือว่าฟิลเลอร์ทั่วไปฉีดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราฉีดมาเนี่ยเราอาจจะเสียใจได้คือกับใบหน้านะคะคืออย่างสะโพกเนี่ยน้ำเพชรใช้เอควาลิปเอควาลิปเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ200 ml ก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทใช่แต่ว่าคือหน้าเนี่ย1 cc 1ถ้าเป็นไฮย่านะคะ cc 1จะอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ 5,000 ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ใช่ของแท้แน่นอนค่ะให้ใช้เป็นไฮยาดูรอนฉีดนะคะไม่ว่าจะฉีดหน้าผากแก้มแล้วก็คางมันจะไม่มีไหลไม่มีย้อยแล้วก็สลายออกได้หมดค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้ฉีดจมูกเด็ดขาดหน้าผากนี่ฉีดไหมคะหน้าผากน้ำเพชรไม่ได้ฉีดน้ำเพชรเหม่งอยู่แล้วก็เลยเติมโบท็อกถ้าอยากให้หน้าผากใสๆเหน่งๆสำหรับคนที่มีโหนกอยู่แล้วเนี่ยก็เติมโบท็อกเอาให้มันนูนๆมันจะได้ดูถ้าอย่างลูกเกดอยากจะหน้าผากเถิกๆนูนๆแบบอ้ําสระผักลูกเกดจะใหญ่เหรอคะควรจะมี2อย่างคืออย่างบางที่เนี่ยแนะนำให้ให้ใส่เพจเลยแต่บางที่แนะนำให้ใส่ฟิลเลอร์แต่ว่าใส่เพจน้ำเพชรคิดว่าการใส่เพจที่หน้าผากเลยอ่ะปลอดภัยกว่าเพราะมันจะไม่มีไหลไม่มีย้อยแต่ราคาก็จะแพงราคาการทำศัลยกรรมหน้าผากก็จะประมาณ100,000 กว่าบาทค่ะใช่แล้วก็ที่คลินิกแพทย์สมชายที่น้ำเพชรเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ยังไม่มีจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต้องเป็นหมอพลาสติกทำเท่านั้นนะคะถ้าจะปลอดภัยก็คือหมอศัลยกรรมเท่านั้นใช่คุณแพตตี้ผิวตอนนี้เป็นยังไงอะคะอยากจะให้ขาวใสขึ้นอย่างนี้เหรอคะค่อนข้างขาวแล้วค่ะแล้วอยากจะให้ผิวเต็มขึ้นให้หน้าอิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อยากให้หน้าอิ่มฟูขึ้นก็แนะนำเป็นไฮย่านะคะฉีดไฮยาดูรอนเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่คลินิกแพทย์สมชายก็มีให้บริการเหมือนกันค่ะปรึกษาได้ถ้าหนูไปทำเนี่ยจะสวยเหมือนคุณน้ำเพชรหรือเปล่าคะอุ้ยขอบคุณค่ะจะสวยกว่าเดี๋ยวน้ำเพชรทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะในรายการแล้วก็น้ำเพชรรับปรึกษาปัญหาเรื่องของการศัลยกรรมฟรีเลยไม่ว่าจะอยากทำอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องมาทำเหมือนเพชรก็ได้หรือว่าไปทำที่ไหนมาแล้วมีปัญหาเนี่ยอยากจะปรึกษาเนี่ยก็ไลน์มาหาได้เหมือนกันได้เลยค่ะขอบคุณนะคะจะคุยต่อนะเมื่อกี้น้องเขาถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่บอกว่าอยากทำให้หน้าอุบอิ่มอ่ะจริงๆเราต้องปรึกษายำกบนะน้ำเพชรนะกินเยอะๆกินเยอะหรอไม่ต้องทำอะไรกินทุกวันอิ่มเลยจ้ะซุ่มด้วยซุ่มด่วนอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะอยากเล็กนะเล็กแก้เลยอ่ะแบบแก้เลยใช้คำว่าแก้แก้เลยก่อนอื่นต้องลดน้ำหนักก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอ้วนอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติน้ำหนักลงคุณพี่อยากจะแบบหน้าเลียวเล็กไปเลยเพราะว่าเป็นคนมีคางอยู่แล้วแต่เราเป็นคนที่ไม่มีกรามด้วยกรามเล็กมากอุ้ยตายแล้วไม่บ้ากรามพอเขาหน้าลงจมูกเขาจะชัดขึ้นใช่ต้องลดน้ำหนักก่อนแล้วค่อยดูใช่ลดน้ำหนักก่อนค่ะนะคะมาพูดถึงในเรื่องราวของผลกระทบบ้างดีกว่าที่เกี่ยวกับศัลยกรรมอะไรเงี้ยอย่างน้ำเพชรเคยเจอไหมคะก็อย่างประสบการณ์ตรงจากตัวเองเนี่ยไม่มีมีแค่ทำจมูกครั้งแรกครั้งเดียวก็คือใช่ที่แบบเหมือนกับซิลิโคนมันไม่ล็อกกับฐานกระดูกเพราะว่ากระดูกเรามันยังไม่เรียบมันยังต้องขูดใหม่มันยังต้องกรอใหม่แค่นั้นค่ะแต่สำหรับเรื่องของการศัลยกรรมเนี่ยน้ำเพชรเคยพลาดไหมก็ไม่เคยพลาดเพราะว่าคืออย่างน้ำเพชรอยู่กับคุณหมอใช่แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสิ่งนึงที่รู้คือว่าน้องน้ำเพชรเนี่ยเขาจะปรึกษาคุณหมอทำกับคุณหมอไม่มีใช่ไม่มีแบบมาหมอกระเป๋าอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะไม่มีก็คือเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคือจริงๆรู้จักหมอศัลยกรรมในเมืองไทยเยอะมากแต่ทำไมถึงเลือกแล้วก็ไว้ใจแพทย์หญิงสิริพรเชี่ยวชาญเวชหมอนกเหรอคะใช่หมอนกใช่หรือว่าที่รู้จักกันในนามหมอนกเนี่ยเพราะว่าอย่างหมอนกเนี่ยเขาจะมีจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์สูงมากอย่างบางคนเนี่ยที่น้ำเพชรนั่งอยู่กับหมอบอกว่าเนี่ยกระดูกคางมันบุ๋มไปทำมาก็เหมือนฉีดฟิลเลอร์ไปก็เหมือนเดิมแนะนำให้ไปทำเลยหมอเขาจะแบบคือน้ำเพชรประทับใจในตัวหมอเราก็เลยรู้จักหมอตั้งแต่อายุ18จะเอาแต่เงินไงใช่ทำเลยทำเลยพาเลยใช่แล้วก็อย่างหมอเนี่ยหมอก็จะบอกเลยนะคะว่าอย่างนี้จมูกเราคดอย่างนี้เราทำออกมามันจะสวยได้แค่ 70% นะเราต้องทำใจจะบอกลูกค้าตรงๆแล้วน้ำเพชรมีความรู้สึกว่าน้ำเพชรเนี่ยคือศรัทธาในตัวหมอก็เลยเลือกที่จะทำให้หมอนกทำศัลยกรรมให้ทั้งหน้าเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับรายการเมาเมามันค่ะI'll stay out too late.
อมได้ใช่นะคะเดี๋ยวผอมแล้วไปทำหน้ามั่งพอแล้วกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการของเราค่ะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้น้องน้ำเพชรยังอยู่กับเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเธอกันต่อใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่ง SMS นะคะมาหาเรากันได้ค่ะ464-2201ครั้งละ3บาทเท่านั้นนะพูดคุยกับน้องน้ำเพชรถามเคล็ดลับศัลยกรรมก็ได้ใช่แล้ววันนี้แล้วก็คุยกันสดๆเลยนะคะหน้าไมค์สำหรับใครที่บอกว่าอยากพูดคุยกับน้องน้ำเพชรนะคะสามารถที่จะโทรมาได้เลยค่ะ02-934-9127-8นะคะวันนี้มาเมามอยกับน้ำเพชรเรื่องศัลยกรรมกันค่ะใช่แล้วระหว่างรอสายเดี๋ยวเรามาเมากันต่อดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นประเด็นมากเลยนะคะเขาบอกว่าหนุ่มๆเนี่ยชอบสาวๆที่ออกทำหน้าปากทำหน้าที่แบบหน้าช่วงล่าง อยากจะชอบหน้าน้องหน้าน้องบางคนบอกว่าผู้หญิงเดินมาดูหน้าผากก่อนหนกหรือเปล่าเพราะถ้าหน้าผากหนกเนี่ยไม่หน้าแล้วไม่มีใครจีบฉันเลยหน้าจะหนกไปด้วยมันมีจริงๆหรอเพิ่งเคยได้ยินนะการฉีดเขาบอกว่ามีสายเข้าก่อนมีสายก่อนสวัสดีค่ะคุณป๊อปสวัสดีครับคุณป๊อปเป็นผู้ชายวันนี้ผู้ชายอยากทำศัลยกรรมหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อผมคิดว่าไม่ทำดีกว่าครับผมต้องแบบว่าธรรมชาติเดิมๆที่พ่อแม่ให้มาครับเดิมมันจะดีเหรอโอ้ยผมเห็นเพื่อนผมหลายคนก็ไม่ได้ทำเขาก็สวยนะครับแล้วค่ะอันนั้นอาจจะว่าจะไม่เป๊ะเท่าไหร่อ๋อโชคดีไงแล้วถ้าคุณป๊อปมีแฟนล่ะที่เขาแบบมาเจอกันตอนศัลยกรรมเสร็จแล้วว่าโอเคไหมที่จะคบกับเขาอ่ะต้องดูก่อนว่าเขาทำอะไรอ่ะเช่นทำนมอ่ะสมมติทำหน้าอกมันเกินไปอ่ะไม่ชอบอ่ะครับมีแฟนหรือยังจะย้อนไปยังไงเนี่ยคะผู้หญิงก็ทำเพื่อผู้ชายดูเนี่ยแล้วคุณป๊อปมีแฟนศัลยกรรมไหมคะใช่ไม่มีครับไม่มีแล้วมีแฟนหรือยังอะคะอ๋อไม่มีครับแต่ผมชอบพี่ลูกกบมากเลยอะครับลูกกระเป๋าตังอยู่ไหนเดี๋ยวน้องทิ้งบัญชีไว้หลังไมค์นะลูกกบกระยำกบมันพูดคล้ายกันเดี๋ยวทิ้งบัญชีไว้นะเดี๋ยวพี่จ่ายให้เคได้20 บาทนะโอเคนะโอเคขอบคุณครับค่ะน้องป๊อปมาดีกว่าให้คุยกับน้องน้ำเพชรดีกว่าคุยกับน้ำเพชรหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปครับค่ะวันนี้อยากจะสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีคะผมก็จะมาพูดเรื่องผมเนี่ยไม่ชอบเนี่ยเรื่องศัลยกรรมเท่าไหร่ครับผมอย่างนี้ถ้าแบบว่าอะไรที่มันเฟกเฟกปลอมๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบว่าจริงๆจริงๆสัญญากรรมมีผลต่อความรู้สึกจริงๆนะคือมันเป็นเรื่องที่คือแบบละเอียดอ่อนมากๆเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ชายเวลาที่มีแฟนสัญญากรรมเพราะว่าอย่างน้ำเพชรเองเนี่ยก็ตอนที่เดทและตอนที่จีบกันยังไม่ทำสัญญากรรมแล้วพอแบบว่าคบกันไปปุ๊บเอาทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ต้องบอกด้วยเหมือนกับบางครั้งผู้หญิงมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อเสริมเติมแต่งตรงนั้นให้เขามั่นใจมากขึ้นใช่เพราะว่าอย่างผู้หญิงอย่างผู้หญิงเราเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากทำศัลยกรรมเพราะอะไรหรอกเพราะอยากที่จะทำให้แฟนเราเนี่ยประทับใจในตัวเธอมากขึ้นใช่อย่างผู้ชายเนี่ยเดทกันอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันเนี่ยโอ้แฟนเราสวยแล้วแต่อยากให้ผู้ชายเนี่ยมองว่าเราสวยขึ้นไปอีกเราสวยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเนี่ยที่ไม่มีหน้าอกเลยแล้วก็ไปเสริมอื่นไปแอบเสริมอื่นมาก็อยากให้เธอจับใช่เพราะอยากให้เธอจับนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้สมมติถ้าทำมาแล้วแฟนอย่างนี้ไม่ชอบอะครับสมมติแฟนทำมาแล้วผมไม่ชอบคุณป๊อปก็หาแฟนใหม่จริงๆคือเรื่องศัลยกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกถ้าสมมติว่าคุณป๊อปเนี่ยไม่ชอบมีแฟนที่ศัลยกรรมเลยก็อาจจะแบบคุยกันก่อนเพราะว่าคือการศัลยกรรมของศัลยกรรมกับผู้หญิงมันเป็นของคู่กันเพราะผู้หญิงทุกคนรักสวยรักงามและอยากจะให้คุณป๊อปเข้าใจธรรมชาติของเราต้องเข้าใจเขาใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะคือถ้าเรารักกันจริงๆเนี่ยเราไม่คือมันไม่สำคัญหรอกว่าจะสัญญากรรมหรือไม่สัญญากรรมมันดูกันที่จิตใจเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปอขอบคุณค่ะต่อไปนะคะมีสายจากดีเจเพชรบุรีเหรอดีเจฉันนึกว่าเขาเขียนผิดเอ๊ะคนอะไรชื่อดีเจสวัสดีค่ะดีเจสวัสดีสวีดาดีเจสวัสดีครับพี่ลูกกบพี่น้ำเพชรพี่ดิวและอีกหนึ่งสวยชื่ออะไรครับลูกเกดค่ะลูกกบลูกเกดใช่ลูกกบลูกเกดลูกเขียนคุณเจคุณลูกหมูมากกว่าครับอะไรนะคะลูกหมูลูกหมูใส่ลายแซวเล่นนะครับพี่ดิวค่ะจำกันได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเขาถามว่าจำเขาได้ไหมจะเรียกดิวสิเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อในวงการใช่ไหมยังบอกคุณดีเจมีความดีเจอ๋อคุณจะได้เคยโทรเมื่อก่อนนู้นใช่ไหมใช่หรอกผมก็ไม่ได้ทำศัลยกรรมผมทำธรรมชาติลงโทษหล่อแบบธรรมชาติลงโทษครับดีเจว่าพี่เหรอวันนี้อยากจะปรึกษาน้ำเพชรเรื่องอะไรไหมคะอะไรนะครับ
วันนี้อยากจะปรึกษาน้ำเพชรเรื่องอะไรไหมคะแม่คนสวยเกินครับโอ้สวยเกินแล้วน้ำเพชรสวยไหมคะมั่นหน้าอีกแล้วมั่นหน้าอีกแล้วแล้วคุณจริงใจว่าอย่างคุณน้ำเพชรเนี่ยถ้าสวยไหมสวยไหมสวยแต่ไม่ใช่สเปคผมอะครับกลางรายการสดเลยนะนี่คือกลางรายการสดเลยนะอ่ะแล้วอย่างสเปคคือเขาพร้อมไปนิดนึงครับแล้วอย่างเงี้ยเอาให้เลือกเอาให้เลือกเอาอย่างเงี้ยเอาไหนเอาไหนอันนี้ก็ว่าไปอีกขอเลือกพี่น้ำเพชรครับเอาแล้วน้องคุณเจถ้าเกิดว่าแบบ4คนเนี้ยมีคนไหนตรงสเปคคุณเจบ้างมั้ยคะไม่มีครับไม่มีพี่คะเดี๋ยววางสายนี้ไปเลยนะคะวางไปเลยนะคะจริงว่าคุณเจชอบผู้ชายหรือว่าชอบผู้ชายเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครอ่ะอะไรนะคะพี่ลูกกบก็รู้อยู่แล้วว่าใครพี่ลูกกบคนที่คุณก็รู้ว่าใครลูกกบคืออะไรยังไงเราเอากล้องซูมให้มันใจเราตรงกันที่จะได้รู้หรือต้องที่นั่งทางในเดี๋ยวก่อนนะคิดแป๊บนึงนะไม่หรอกนายต้องจริงจริงแต่มันแปลกมากเลยเอาจริงๆนะสี่คนที่นั่งอยู่ก็คือสวยมากแล้วอ่ะสวยคนนี้ไม่ต้องมีสเปคดีเจเลยหรอสวยคนนี้ก็นางงามจักรวาลแล้วล่ะค่ะสวยสวยผมสวยเกินไงผมไม่มีหวังเออผู้ชายเนี่ยอยากจะถามกับของทางความคิดเห็นของผู้ชายบ้างคือผู้หญิงสวยเกินก็ไม่ชอบผู้หญิงขี้เหร่ก็ไม่ชอบสรุปว่าผู้ชายต้องการผู้หญิงแบบไหนนั่นน่ะสิไม่พอขี้เกียจง้อไงครับขี้เกียจง้อไม่บางครั้งผู้หญิงสวยอาจจะง้อเก่งก็ได้นะผู้หญิงถ้าเจอผู้ชายคารมดีใช่ถูกต้องเนี่ยทุกคนผู้หญิงทุกคนตามตำราเขาว่าสวยแล้วหญิงไงน้ำเพชรไม่หยิ่งเลยนะน้ำเพชรก็สวยแต่น้ำเพชรไม่หยิ่งเลยรู้มากเลยอ่ะจีเจถ้าวันไหนเนี่ยคุณมีแฟนขึ้นมาส่งรูปมาให้ดูหน่อยอยากจะรู้ว่าจริงๆนะถ้าอย่างนี้ไม่สวยไม่ใช่สเปคแล้วคือชอบคบคนแบบไหนโอ้มันก็ต้องมีสเปคดิผู้ชายผู้ชายสวยสวยผู้ชายกลัวผู้หญิงสวยมากก็มีอ๋อไม่น่าแต่ถ้าเอาคิดไม่จริงไม่จริงไม่จริงเอาวันนี้คุณจีเจมากเลยเนาะขอบคุณมากนะคะฉีดจิมิให้บวมนูนจริงหรือเปล่าความเห็นจริงจริงหรออู้ฉีดได้หรอคือไอ้ฉีดสะโพกเนี่ยพอรู้เพราะพี่เคยรู้ว่ามีวงการนางงามที่เป็นสาวประเภท2เขาชอบฉีดกันแต่นี่ผู้หญิงก็ฉีดได้แล้วใช่เพราะว่าอย่างเวทีประกวดนางงามแบบ international คืออย่างแบบว่าการประกวดเนี่ยบางครั้งการใส่บิกินี่หรือชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะไม่สวยเพราะนั้นเราต้องฉีดเติมเต็มตรงไอ้ตรงใช่ให้มันดูเคิร์ฟมันมีวาวมันมีอะไรอย่างนี้เพื่อเสริมเติมแต่งเวลาที่แบบว่าเราเดินมันจะได้มั่นใจไงอย่างบางคนเนี้ยใส่สมมติว่าประกวดชุดว่ายน้ำต้องใส่บิกินี่นี้ใช่แต่ถ้าใส่ปุ๊บแล้วคือมันไม่มีมันแฟบแล้วก็เป้ามันเหี่ยวๆอ่ะอ๋อใช่ไหมแล้วขั้นตอนมันฉีดยังไงอ่ะคือสงสัยมากเลยอย่างน้ำเพชรจะแนะนำเรื่องของการฉีดแล้วกันขั้นตอนการฉีดก็เหมือนกับฉีดหน้านี่แหละแต่ว่าสารที่ใช้จะไม่เหมือนกันใช่ต้องตรวจก่อนใช่ไหมคะต้องหมดเลยไม่ค่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ค่ะอาจจะเป็นบิกินี่แว็กซ์มานิดหน่อยก็ได้แต่ว่าสารที่ใช้เติมเต็มไอ้ตรงน้องสาวของเรานั้นนะคะต้องเป็นสารที่ปลอดภัยกว่าหน้าอย่างหน้าเนี่ยใช้ไฮยาลูรอนสมมุติว่าฉากเกาหลีหรืออเมริกาก็ได้แต่อย่างน้ำเพชรแนะนำเลยว่าสำหรับใช้สำหรับน้องสาวมันจะเป็นตัวพรีเมียมมาจากนั้นที่นำเข้าจากฝรั่งเศสแต่เขาไม่พูดชื่อยี่ห้อจะแพงกว่าราคาทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าคืออย่างน้ำเพชรตัวนี้น้ำเพชรทำโปรโมชั่นคือฟิลเลอร์ตัวนี้สามารถฉีดหน้าผากก็ได้ฉีดตรงไหนก็ได้คือมันเป็นแบบลักชัวรี่มากๆแล้วก็คือผ่านทั้งออยไทยแล้วก็ออยในยุโรปใช่ตัวนี้สามารถใช้ฉีดน้องสาวได้โอเคค่ะมาทักทาย SMS กันบ้างดีกว่านะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าอยากฉายไลค่ะทำศัลยกรรมอยู่แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะ SMS ต่อไปค่ะศัลยกรรมสิคะมีเงินอ๋ออันนี้ยอมแต่ถ้ามีเยอะแบ่งพี่ด้วยนะพี่จะได้เติมบ้างต่อไปค่ะสวยแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่ไหวนะครับพอใจในสิ่งที่ตนเองมีดีกว่าครับนะคะหมาเห็นก็ใช้คำว่าสุนัขดีกว่าสุนัขเห็นหน้าแล้วหอนก็ทำเถอะค่ะว่าเหรอหมาก็ถึงจะหอนน้ำเพชรอ่านมั่งนะคะหน้าดีอะไรก็ดูหน้าดีอะไรก็ดีทำค่ะพอใจในสิ่งที่ตนมีครับสวยธรรมชาติผมชอบไม่เชื่อเล่าฉันดิทำแล้วด้วยทำแล้วมีเวลาลูกไม่กลัวสามีตกใจหน้าลูกเหรอคะเหมือนประมาณบางคนมีลูกแล้วหน้าไม่เหมือนแม่เคยมีเคสในประเทศก็ส่งลูกไปทำศัลยกรรมได้ด้วยใช่พ่อแม่เห
ให้มาก็เก็บไว้เถอะครับเดิมๆดีกว่าอันนี้น่าอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ผู้ชายแท้ส่งไหมเนี่ยทำไมส่วนใหญ่ทำไมผู้ชายแบบทำไมผู้ชายแรงแรงผู้ชายจะไม่ผู้ชายเนี่ยบอกเลยนะว่าจะแอนตี้ผู้หญิงสัญญกรรมแต่ระหว่างที่น้ำเพชรคอนเฟิร์มเลยระหว่างที่ผู้หญิงทำสัญญกรรมโมเสร็จสวยแล้วอ่ะกับผู้หญิงที่หน้าเดิมๆเดินมานางเลือกผู้หญิงที่สัญญกรรมแล้วนะแล้วคือตามงานแบบว่าโชว์โลนะผู้ชายวิ่งแบบโอ้จริงจริงต้องยังไงคือปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวให้น้องน้ำเพชรแล้วกันให้น้องเพชรฝากผลงานหน่อยว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างให้เราได้ติดตามมีสินค้าอะไรพี่ได้ซื้อหากันบ้างไหมก็ตอนนี้นะคะเร็วๆนี้ก็จะออกเพลงลูกทุ่งใช่เป็นซิงเกิลสวยเลิศเชิดแซบอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะก็แบบว่าคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้แซบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือทำอาหารเสริมตัวนึงอยู่เดี๋ยววันนี้เอามาโชว์ด้วยใช่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักของน้ำเองใช่ของน้ำเพชรเองเลยนะคะวันน้ำเพชรก็ได้ร่วมกับพี่หมอป้อมทำยาลดน้ำหนักที่แบบว่าร่วมกับแพทย์ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือหุ้นกับหมอด้วยแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลดยาลดน้ำหนักที่ช่วยเร่งการเผาผลาญเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายหรือคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะใช่ตรงนี้นะคะก็เป็นอะไรเธอต้องยืนตลอดการันตีนะการันตีค่ะสนใจนี่ต้องแบบติดต่อน้ำเพชรช่องทางไหนได้ค่ะก็แอดมาที่ไอ้ Instagram ส่วนตัวของน้ำเพชรก็ได้หรือ Facebook ส่วนตัวของน้ำเพชรก็ได้ค่ะ Instagram ที่ชื่อว่าน้ำเพชร .t นะคะแล้วก็ Facebook น้ำเพชรสุนันนิภาค่ะก็คือภาษาอังกฤษใช่ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้ว Google ก็ได้ใช่หรือว่าเสิร์ช Google ชื่อแบรนด์นี้ก็ได้เราจะไม่พูดชื่อแบรนด์นะแต่ว่าดูไว้ใช่ค่ะชื่อแบรนด์นี้ส้มขาใช่ SCURVE แล้วก็ตามที่ชื่อน้ำเพชรก็ขึ้นแล้วพี่กินแล้วรอยชงรอยชันที่โดนในแบบว่าอะไรมาเนี่ยมันจะหายมั้ยอ่ะไม่เกี่ยวมันคือยาลดน้ำหนักใช่กินแล้วก็หุ่นเสียแบบนี้ไงได้ค่ะมีซิกแพคนะเห็นไหมเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงอ่ะจริงๆนะฉันควรจะพูดมากกว่ามั้ยเอาวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วเร็วมากเลยต้องขอขอบคุณน้องน้ำเพชรมากเลยขอบคุณมากค่ะกับเรานะคะใช่ค่ะนิดนึงละกันใครที่อยากมีหุ่นดีหรืออยากศัลยกรรมนะคะติดต่อน้องน้ำเพชรได้เลยใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมนะคะของเรานะคะอย่าลืมค่ะ4642201ค่ะหมายเลขโทรศัพท์029349127-8ค่ะและอย่าลืมนะคะไปเจอกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะเมามันนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทางหน้าจอทีวีด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมบ่าย1ถึงบ่าย2นะคะมาเจอกันได้ที่ช่องไฟเลยนะคะแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ